ไม่เอาดีอ๋อดิไอ้สัสโอ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงคิดไปไหนเนี่ยมึงทำท่าไอ้สัสไม่กูเฮียทุกคนที่มารายการกูยังไม่มีใครทำอะไรแบบนี้เลยนะจริงปะเนี่ยจริงกูจะโดนแบนไหมเออกูเกิดมาคงแย่ที่เสียงกูอ่ะคือกูมั่นใจนะตอนนั้นคือคนก็ชมกูเยอะหน้าตากูดีติดที่เสียงอันนี้เรื่องจริงนะโอ้หน้าก็ดีอะไรก็ดีเลี้ยงก็เก่งแต่เสียงมึงอ่ะปัญหาเขาว่าอย่างเงี้ยตลอดเว้ยตั้งแต่เด็กแล้วแบบกูไม่เคยอายที่แบบต้องไปยืนหน้าห้องแล้วแบบคนเห็นกูแล้วกูพูดกูอายแค่เสียงกูแค่กลัวคนมันจะล้อกูนะอ่ะคือปมกูตั้งแต่เด็กสำหรับแขกรับเชิญวันนี้นะครับผมคู่รักยูทูบเบอร์โน1นะครับทัชชี่ยูตื่นเต้นนะครับเนี่ยมาออกรายการพอดแคสต์คุณครั้งแรกพอดแคสต์เลยใช่พอดแคสต์ครับ จริงๆก็วิ่งกับทัชชี่รู้จักกันมานานมากแล้วแต่ว่าจำได้ไหมว่าเราเริ่มรู้จักกันได้ไงจำได้จำได้แค่ว่าเราเล่นสเก็ตบอร์ดสเก็ตกูเนี่ยกูเลยนะก็ได้ได้ได้กันเองกันเองจริงสนิทกันวันที่7เดือนมีนาเว้ยปี2020คือจริงๆกูอ่ะเป็น FC เพลงมึงละตอนแรกไม่ได้ฟังแต่แฟนมันชอบเปิดแล้วบอกเฮ้ยเพลงมันเพราะมากเลยเนี่ยเพลงอะไรวะ Rocket to the Moon ใช่ Rocket Salad Rocket to the Moon เออชอบว่ะมันร้องเพราะชิบหายเลยคือมึงร้องเพราะเกือบเท่ากูอ่ะกูเลยรู้สึกเอ้ยคนนี้แม่งได้คนนี้แม่งได้เคมีมันเข้ากันนะเท่ามึงลองไปฟังเพลงโอปาทูชิกันดูนะครับก็ได้อยู่ไงเกือบละนะมาถึงมึงอ่ะเสียงเกือบได้เท่ากูละใช่กูโดนด่าแล้วมั้งเนี่ยไอ้ไม่หรอกตอนนั้นก็เลยแบบว่าดู IG ก็เลยทัก IG ไปวันที่7มีนาปี2020 3ปีแล้วนั่นแหละทักไปกูกับมึงแหละเฮ้ยมึงตอบว่าเหมือนตอนนั้นก็คุยเรื่อยๆมั้งชวนมึงเล่นเกมมั้งเล่นเซิร์ฟสเก็ตบ้างมาบ้านมึงเนี่ยใช่ใช่แล้วคุยตอนแรกก็ปรึกษาเรื่องเพลงอะไรเหมือนตอนนั้นเรายังไม่ได้สนิทกันแต่ว่าวันแรกที่ทัชมาเนี่ยเราชวนไปกินลาบถ้าจำไม่ผิดใช่ใช่ใช่งงไหมตอนพาไปกินลาบงงนี่ไปถึงกูยังไม่ได้กินอะไรเลยมึงกินกันจะเสร็จกลับบ้านเฉยโอ้ยเรียกกูมาแต่กูไม่ได้กินแรปเปอร์กินลาบให้ดูแต่ก็บอกเฮ้ยเห็นแล้วเฮ้ยสไตล์แบบกันเองว่ะเห็นมึงก็กันเองกับเพื่อนกับทุกคนพอคุยไปคุยมามันเริ่มเคมีเริ่มเข้าแต่ตอนแรกคือปรึกษาเรื่องเพลงนั่นแหละน่าไม่ผิดนะเพราะตอนนั้นอ่ะอยากทำเพลงก่อนที่จะเริ่มทำเพลงตอนนั้นอยากทำเพลงแล้วแบบมีแต่คนบูลลี่เสียงกูมันเป็นปมเว้ยคือโตมาไม่โดนนะฮะแต่ว่าตอนเด็กเนี่ยทั้งครูทั้งเพื่อนที่โรงเรียนบูลลี่หมดทำให้เราแบบขาดความมั่นใจไงแต่ว่าใจอ่ะรักชอบเพลงอยากทำเพลงอยากเล่นหนังอยากทำหมดอ่ะแต่ติดเรื่องเสียงก็เลยคุยกับมึงมึงบอกเสียงกูเพาะกูบอกว่าเสียงมึงโอเคเออใช่ที่เราไปฟังก็คือแบบว่าสมัยนี้เราสามารถใช้ออโตจูนหรือใช้อะไรก็ได้เพื่อที่จะให้มันเป็นคาแรคเตอร์ซึ่งมันไม่มีใครเสียงไม่ดีแล้วก็ไม่มีใครเสียงดีอะไรประมาณนี้คือไม่มีใครวางขอบเขตแล้วคือเราแค่จะต้องทำคอนเทนต์หรือว่าทำเนื้อเพลงหรือทำเพลงให้มันดีนี่ไงเนี่ยไมซ์เซ็ตเขาดีไมซ์เซ็ตเขาดีเนี่ยหรือว่าเราเจอกันครั้งแรกก็เลยต้องพูดจาดีเฉยๆเจอครั้งแรกทักไปอย่างดีนะครับทุกคำนะเออมึงเรียกแต่ว่าพี่เรียกกูพี่แต่เราอายุเท่ากันใช่ไหมใช่ใช่เท่ากันพอหลังจากนั้นเห็นมึงกินลาบปุ๊บไม่มีแล้วพี่เพิร์ลครับคือพี่อะไรไอ้สัตว์มาหมดเลยใช่ใช่ใช่ไอ้โอ้พาเล่นเซิร์ฟสเก็ตในหมู่บ้านแล้วก็บอกว่าเนี่ยมาแข่งกันไหมเนี่ยก็บอกนี่ก็เริ่มคุยเริ่มสนิทกันก็เริ่มได้รู้จักกันจริงๆกวินได้ดูYouTube ของทัชชี่มาอยู่แล้วแล้วรู้สึกว่าเออเราเป็นคนที่ไม่ค่อยปฏิเสธคนเธอก็เลยถามว่าเอ้ยอยากทำเพลงแร็ปอยากทำแนวเพลงที่มันเป็นอีกแบบนึงของจากตัวเองที่ทำมาตลอดซึ่งก่อนหน้านั้นมันจะเป็นเพลงรักเรากำลังจะมีซิงเกิลกันใช่ๆจะฟรีด้วยกันนะฮะใช่ตอนนี้เพลงแร็ปสมใจละผมรู้สึกว่าไปแนวเพลงรักไม่รอดเออผมแบบถึงจะหล่อขนาดนี้นะแต่ว่าจริงๆอยากมึงเซตอัพตัวเองเพื่อให้โดนด่าเว้ย จริงๆนะ ใช่ด่าเลยกูมั่นใจกูหล่อไงโอเคได้คนเราต้องมั่นใจก่อนถูกไหมพอทำทุกอย่างกูหล่อโอเคกล้องจับชัดๆนะโฟกัสดีอ่ะกูหล่อเว้ยเนี่ยมึงเซตอัพตัวเองให้โดนด่าเว้ยทำไมเราถึงมีปมแล้วทำไมเราถึงต้องรู้สึกว่าเราจะต้องมั่นใจกับตัวเองก่อนทำไมถึงมีปมเงี้ยหรอคือมันก็บอกไม่ถูกนะจริงๆมาคิดตอนโตรู้สึกแบบกูจะไปแคร์ทำไมวะคำพูดคนอื่นแต่ประเด็นคือตั้งแต่เด็กประถมเลยดีกว่ามันจะมีแบบพรีเซนต์หน้าห้องถูกไหมต้องพรีเซนต์คุยกับครูหรืออะไรเงี้ยอ่านภาษาไทย
พอเราพูดปุ๊บมั่งขำหมดเลยมันขำทุกครั้งที่เราออกเสียงแต่ก็แปลกนะคือคุยเล่นในห้องมึงไม่เคยขำกูแต่ทุกครั้งที่แบบเป็นงานอะมั่งขำครูยังขำเลยถามว่าเสียงเป็นไรอะทำไมแหบอย่างเงี้ยเลยเหรออะไรเงี้ยเราโดนเงี้ยตลอดตั้งแต่ประถมยันแบบมหาลัยก็จะโดนคนทักอย่างนี้เรื่อยจนรู้สึกแบบเออกูเกิดมาคงแย่ที่เสียงกูอ่ะคือกูมั่นใจนะตอนนั้นคือคนก็ชมกูเยอะหน้าตากูดี okay. แต่แค่ติดที่เสียง uh-huh. อันนี้เรื่องจริงนะ uh-huh. คือมึงจะพูดอย่างนี้หมดเลยโอ้หน้าก็ดีอะไรก็ดีเลี้ยงก็เก่งแต่เสียงมึงอ่ะปัญหาเขาว่าอย่างนี้ตลอดเว้ยตั้งแต่เด็กแล้วแบบมันก็ซึมซับเรื่อยๆ uh-huh. จนแบบทุกครั้งที่พรีเซนต์กูกลัวกูไม่มั่นใจ ไม่อยากพรีเซนต์ไม่อยากทำอะไรแบบตัวสั่น คือกูไม่เคยอายกูไม่เคยอายที่แบบต้องไปยืนหน้าห้องแล้วแบบคนเห็นกูแล้วกูพูดกูอายแค่เสียงกูแค่กลัวคนมันจะล้อกูนะคือปมกูตั้งแต่เด็กคนคิดว่าเฮ้ยมันไม่เหมาะที่จะทำงานแนวแบบบันเทิงแต่จริงๆกูอยากเป็นแบบนักแสดงกูอยากเล่นหนังตั้งแต่เด็กละอยากเล่นหนังมากอยากลองแบบรู้สึกว่าตัวเองชอบแบบเล่นแบบเป็นคาแรคเตอร์นี้เป็นโลอื่นอย่างนู้นอย่างนี้กูสนุกกับมันแต่มันมีแค่จุดนี้แหละทำให้กูแบบทำเหี้ยอะไรไม่ได้ละถ้าที่นี่ตอนแรกเริ่มอยู่ที่กรุงเทพป่ะหรือว่าอันเรียนที่ระยองเป็นคนกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าธุรกิจที่บ้านเขาไปทำที่ระยองก็เรียนที่ระยองมาจนถึงม.ปลายแล้วก็ค่อยมาเรียนมหาลัยเอแบ็กจุดเริ่มต้นที่เราตัดสินใจว่าเราจะทำ YouTube คือตอนไหนอ๋อตอนนั้นเรียนอยู่ป.โทอยู่ที่ลอนดอนจริงมันก็น่าเบื่อนะแบบมันไม่มีอะไรทำนะแบบค่าของชีพแพงจะไปเที่ยวอะไรเงี้ยงบจำกัดละเดือนนึงกูจะไปจังหวัดอื่นไปกินนู่นไปกินได้กี่รอบมันจำกัดส่วนใหญ่มันก็ต้องอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะอยู่บ้านเดินแถวบ้านนี่แหละพอกลับบ้านมันก็เบื่อไม่มีทีวีคือสมัยนั้นต้องบอกว่าเน็ตแม่งไม่ได้แบบไม่ได้โซเชียลขนาดเนี้ยมันยังเน้นดูทีวีกันอยู่ส่วนถ้าเกิดจะดูทีวีแบบบ้านเพื่อนอะไรเงี้ยมันก็มีแต่ข่าวแบบเป็นแนวอังกฤษหมดเลยภาษาอังกฤษก็แบบเราก็อยากดูอินกับของเราแบบไทยอะเนาะคงละครเพลงอะไรอย่างเงี้ยสุดคือมันไม่มีอะไรดูก็เลยแบบตอนนั้นมีแค่คอมแหละก็เปิดนั่งกินข้าวแล้วเปิดทำอะไรดีว่าเห็นโฆษณาขึ้นก่อนมั้งว่าเป็น YouTube อะไรเนี่ยแบบเสิร์ชอะไรสักอย่างมันขึ้นมาเป็น YouTube เข้าไปดูปุ๊บเอ้ยเชี่ยมันก็หนุกนี่ว่ะครีเอเตอร์มันก็มีเยอะแบบก็ดูปุ๊บเฮ้ยมันหนุกว่ะมันตลกแล้วแบบเห็นความแบบเป็นตัวเองของครีเอเตอร์แต่ละคนคือมันไม่เหมือนทีวีเราดูเลยเป็นกันเองมันคนเองเหมือนคุยกับเหมือนดูเพื่อนอ่ะแต่ก็แบบได้ไอเดียว่าเฮ้ยกูอยากทำบ้างว่ะส่วนตัวกูนะรู้สึกว่าเป็นคนที่แบบว่าชอบสร้างเสียงหัวเราะมีความสุขตอนเห็นคนมันขำในมุกของตัวเองหรือแบบคนมีความสุขก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะทำได้เราอยากทำแล้วเราเริ่มมั่นใจกับเสียงตัวเองหมายถึงว่าที่เราโดนล้อมาตลอดแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเฮ้ยเราอยากทำ YouTube มันจะต้องพูดเราตัดสินใจที่จะทำยังไงจริงๆมันเริ่มดีขึ้นตั้งแต่เรียนมหาลัยตอนพรีเซนต์อ่ะกูจะออกไปเป็นคนเดียวอ่ะน่าจะเป็นคนเดียวในห้องในคลาสเลยที่ออกไปพูดแล้วแบบทุกคนมันตั้งใจฟังเพราะกูพูดแบบแนวตลกไงคือทุกการพรีเซนต์งานมันจะขำทุกอันแล้วกูรู้สึกแบบคนหัวเราะไอเสียงหัวเราะของคนอ่ะมันคือความสุขกูไงกูรู้สึกมั่นใจแล้วกูจะแคร์เรื่องเสียงกูทำไมวะเสียงกูเป็นเนี้ยแต่กูทำให้คนหัวเราะได้ถึงมันจะหัวเราะเสียงกูก็ตามแต่กูก็มีความสุขกูเห็นเขามียิ้มได้กูว่าเขาก็แฮปปี้ตอนกลับมาที่ลอนดอนนะตอนที่ดู YouTube เริ่มตัดสินใจทำเพราะตอนพรีเซนต์ตั้งแต่เนี้ยอยู่ A-Bag จนกูมาพรีเซนต์ที่ลอนดอนเนี้ยกูยังหาได้ตลอดทุกคนมันก็ขำกับพรีเซนเทชันกูขำกับโปรดักชันที่กูทำออกมาก็ถือว่าถ้ากูไม่ทำตอนเนี้ยกูจะเสียดายเวลาอีกเท่าไหร่เพราะว่าตอนมัธยมอ่ะกูเสียดายมาเยอะละ20ปีนั้นนะกูเสียดายมากเลยที่แบบกูไม่เป็นตัวกูเองเพราะกูมัวแต่แคร์คำพูดของเสียงคนอื่นที่อยู่ในห้องเรียนใช่ตอนนั้นกูแบบรู้สึกมั่นใจกูเลยเอาเลยกูจะทำคนทั้งโลกจะเห็นคลิปกูมึงจะขำหรือมึงจะอะไรเรื่องของมึงแต่มันจะมีคนที่แบบว่าแฮปปี้กับคลิปกูบ้างก็เยอะอยู่นะใช่ตอนแรกทำไปเนี่ยคนดู100วิว2014คนดู100วิว ตอนแรกๆก็บางคลิปก็10หลัก10ก็มีแต่ก็เป็น100แล้วมันก็กลายเป็นพันกูรู้สึกเฮ้ยกูแฮปปี้ว่ะแบบก็มีความสุขแต่ตอนนั้นอ่ะไม่ได้คิดว่าอยากทำเพื่อแบบเป็นยูทูบเบอร์อยากเก็บแค่เมมโมรี่ของเรากูรู้สึกว่าอ่ะอย่างน้อยกูทำไว้อ่ะมันก็คือเหมือนอยู่ในคลาวด์เนาะอยู่ในออนไลน์กูกลับมาดูได้ทุกเมื่อตอนนั้นก็เรียนกับแฟนนี่แหละก็คบกัน14ปีอ่ะก็ทำด้วยกันก็แบบอยากเก็บเมมโมรี่ที่แบบมีด้วยกันกูคิดว่ายังไงก็คุ้มถึงมันจะไม่มีคนดูคือไปเจอแฟนที่เมืองนอกคือแฟนทำมีช่อง YouTube ของตัวเองหรือว่าเราเจอแฟนแล้วก็ทำด้วยกันหรือว่ายังไงมันเกิดขึ้นยังไงเจอแฟนตั้งแต่ม.6คบกันตั้งแต่ม.6ละพอไปลอนดอนอ่ะกูทำคนเดียว
แต่แฟนเป็นตากล้องอ้าวเหรอไอ้ก็ให้มันเป็นตากล้องก็มันต้องไปกับกูตลอดอยู่แล้วก็ถือกล้องให้หน่อยแล้วกันทำเรื่อยๆจนมาทุกวันนั่นแหละมีช่วงหนึ่งที่มาไทยน่าจะปีแรกที่กลับมาไทยเลยก็รู้สึกว่ากูอยากให้มันทำช่องด้วย อยากให้มีช่องของมันเองกูไม่รู้นะอนาคตมันจะแน่นอนแค่ไหนเราจะได้คบกันยาวจริงหรือเปล่าแต่กูแบบเป็นคนแบบคิดไกลอ่ะแล้วกูบอกเขาเลยว่ากูอ่ะจะดันช่องเขาอ่ะให้ดังกว่าช่องกูเพราะว่าเผื่อว่าวันนึงเรามีปัญหาหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะยังไงถ้าเราไม่อยู่ด้วยกันจริงๆอันเนี้ยเขาจะไม่เหนื่อยฟรีที่เป็นตากล้องกูมาตลอดกูก็แบบทำให้เขาหมดเลยแสดงว่าเราคิดแทนในเรื่องของอนาคตใช่ว่ามันจะเกิดขึ้นอะไรบ้างถ้ามีปัญหาบลาบลาแต่ว่าในวันนี้ก็คือให้การตอบแทนด้วยการสร้างช่องให้เขาถูกไหมใช่คือแบบคือตอนแรกเขาก็กลับมาไทยนะเขาจะสมัครงานปกติแหละแต่กูแบบบอกเขาว่าอยากไม่อยากให้หางานอยากให้ทำด้วยกันตอนแรกก็ไม่มานะพ่อไม่ให้พ่อบอกว่า YouTube อะไรไม่รู้คืออะไรไม่รู้อะไรเงี้ยคนอายุเยอะเนาะเขาก็ไม่เข้าใจว่า YouTube มันจะได้ยังไงวะมันจะได้เงินยังไงใช่มันแล้วมันทำไปเพื่ออะไรนะขอชวนจนแบบอ่ะเขาก็มาช่วยงานกูเนี่ยมาช่วยถือกล้องอะไรเงี้ยตัดต่อใครตัดต่อกูตัดเองอช่วงแรกกูตัดเองหมดเลยพอสักอยู่ไปประมาณครึ่งปีอ่ะกูเลยบอกว่ากูจะให้เขาทำนี่แหละทำช่องละกูเปย์ให้หมดเลยนะทำคอนเทนต์อยากทำอะไรบอกเลยทำเลยตอนนั้นอ่ะกูยังใช้เงินพ่ออยู่กูเอาเงินพ่อกูจัดหมดต้องไปคอนเทนต์นู่นซื้อนี่มึงอยากซื้อนี่ทำคลิปไปเลยเต็มที่เลยก็คือไม่กลัวเลยไม่กลัวคือกูพูดอย่างนี้แบบว่าดีที่พ่อเห็นด้วยกับ YouTube เขาแบบมองว่า YouTube แบบมีอนาคตกูแปลกใจนะเขาก็แบบเข้าใจว่า YouTube มันมีอนาคตมันคือสิ่งที่แบบจะมาแทนทีวีในโลกตั้งแต่ YouTube ยังไม่ดังยังไม่ดังขนาดนั้นเขาบอกกูเลยว่าเฮ้ยเขาจะให้ทำตอนแรกแม่กูไม่ทำก็เถียงกับพ่อแต่พ่อว่าจะให้ทำเพราะให้บัตรเครดิตมาใช้เลยอยากทำอะไรทำลูกทำไปเลยผ่านไปหนึ่งปีนั่นแหละพ่อมาบอกเฮ้ยทัศมึงทำอย่างนี้ไม่ไหวแล้วนะเหรอบอกว่าทำได้แต่ลดลงนิดนึงตอนนั้นกูใช้เงินแบบเดือนนึงกูใช้ค่าทำ YouTube ค่ากินอยู่ทั้งหมดประมาณ 6-7 แสนต่อเดือนอ่ะโอ้โหจนแบบบินบัตรเครดิตอ่ะ 5-6-7 แสนแล้วรายได้ที่มันกลับมามันเท่าทุนไหมหรือว่าไม่เดือนละหลักพันอะเชี่ยแต่ก็น่าก็ทำเรื่อยๆจนมีวันนึงเขามาพูดกับกูอย่างนี้ใช่ไหมกูก็คิดแบบก็จริงว่ะเดือนละห้าเดือนละ6-7 แสน1 ปีมั้งครับเท่าไหร่อ่ะเยอะแล้วอะกูใส่คอนเทนต์สุดนะที่กูคิดอะคือกูอยากทำอะไรกูเอามั่งจัดหนักจัดเต็มแต่กูมาคิดวันนั้นแหละว่าถ้าเป็นอย่างนี้จริงมองในมุมธุรกิจเจ๊งยังไงกูก็เจ๊งมันไม่ได้ตั้งแต่นั้นก็แบบโอเคกูก็เริ่มปรับคอนเทนต์นั้นก็ดีขึ้นส่วนแฟนกูก็ช่องอาจูมานะกูก็สอนเขาตัดต่อให้เขาตัดต่อเองก่อนแต่สุดท้ายก็จ้างคนตัดต่อให้แต่ที่สอนให้เขาตัดอ่ะเพราะว่าตอนที่เขาไปคุมคนอื่นอ่ะวันที่ไม่มีกูแล้วอ่ะเขาก็จะได้รู้เหมือนกันว่าจะคุมคนยังไงธุรกิจที่กูทำอ่ะยูทูบอะไรเงี้ยกูต้องเป็นทุกเรื่องแต่ทุกวันนี้คือไม่ว่าจะตัดต่อกล้องเซ็ตทุกอย่างกูทำได้หมดคือกูเคยมีเคสหนึ่งคนตัดต่อมาบอกพี่มันทำไม่ได้หรอกครับมันยากนะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงกูเปิดโปรแกรมกูอ่ะกูทำให้ดูเลยใช้ฟังก์ชันนี้คีย์ลัดนี้อ่ะเอฟเฟกต์นี้มึงโหลดอันนี้มามึงทำอย่างนี้มึงคีย์อย่างนี้จบคือไม่ได้ดูแต่สอนไปด้วยใช่คือกูไม่เคยดูทีมงานกูไม่เคยดูเลยกูแบบสอนหมดจนทีมงานแทบไม่เคารพละแล้วทีมงานตอนนี้มีอยู่กี่คนละตอนนี้ทีมงานมีประมาณ10 คนก็จะเป็นบริษัทเล็กๆเลยนะแต่ก่อนที่เราจะมีพนักงานเราจะต้องมีคลิปอันหนึ่งที่มันทำให้เราดังขึ้นมาที่มันโดดเด่นขึ้นมาจากคนอื่นอันนี้คือคลิปไหนคลิปวันเกิดนั่นคลิปแรกเลยที่แบบว่าเปลี่ยนชีวิตกูเลยเป็นวันเกิดอ่ะที่แฟนมั่งแกล้งกูมันไม่สนใจอะไรกูเลยมันทำให้กูรู้สึกแย่ทั้งวันแล้วกูรู้สึกแย่จริงพอลงคลิปนั้นปุ๊บรู้สึกว่าติดเทรนดิ้งอันดับ1มั้งแล้วมั่งคนดูวันเดียวน่าจะเกือบ2 ล้านหรือล้านนึงเนี่ยแหละถ้าจำไม่ผิดมันนานมากละตื่นมาตกใจแบบตัวซีเลยซีจริงแบบงงมากคนมั่งมาซับช่องแบบวันละแสนหลักแสนขึ้นแบบอยู่ดีอะอาทิตย์เดียวมั่งล้านอะอะไรเงี้ยแบบงงแต่นั่นคือจุดเปลี่ยนที่แบบทำให้คนมั่งรู้จักเยอะมากแล้วทีนี้เราก็คือปล่อยคลิปทุกอาทิตย์เพื่อที่จะให้ฟีดมันเด้งขึ้นมาถูกไหมเรามีหลักการในการคิดคอนเทนต์ยังไงปกติที่กูทำก็คือคิดในสไตล์กูก็คือคิดในแบบที่เราเป็นนั่นแหละของกูเป็นแบบไลฟ์สไตล์สไตล์ที่แบบว่าเน้นหาไปเรื่อยบางทีก็จัดใหญ่เล่นใหญ่อะไรเงี้ยเล่นใหญ่ของทัชคือยังไง
อย่างเช่นทำสระน้ำยักษ์สระน้ำแข็งยักษ์ทำเปลี่ยนห้องให้แบบเป็นหิมะตกคนธรรมดาเขาไม่ค่อยทำกูจะเน้นอันนี้อันนั้นก็จะเป็นหลักการในการคิด create content ถ้าแบบว่ามีน้องๆอยู่ดีๆแบบว่าในยุคนี้อยากที่จะเปิดช่อง YouTube มีอะไรแนะนำเขาไหมก็ถ้าเกิดอยากเป็นนะผมว่าเริ่มเลยแบบอย่าเอาแต่รอทำเลยครับถ้าเกิดคุณแน่วแน่แล้วว่าอยากทำแน่ๆแค่ทำไปเลยแล้วก็ทุกอย่างมันจะพัฒนาเองเรื่อยๆนะถ้าเกิดเปิดคลิปกูอะเทียบกันอะคลิป7ปีแล้วกับคลิปตัวเนี้ยมันต่างกันแบบหน้ามือกับหลังตีเลยนะคือมันต่างกันจริงๆทั้งการตัดการพูดการดำเนินเรื่องทุกเรื่องเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเริ่มถ้าเกิดจะรอจนพร้อมอะมันจะช้าเรื่อยๆเว้ยเริ่มเลยดีกว่าถึงแม้เริ่มปุ๊บเราอาจจะคิดรู้สึกมันไม่ค่อยดีอะมันไม่ค่อยดีหรอกเพราะมึงทำไปเรื่อยๆมันจะดีขึ้นเรื่อยๆไม่มีคำว่าหยุดแสดงว่าเราก็แค่ต้องเริ่มต้นที่จะเริ่มถ่ายเริ่มต้นที่จะเริ่มกล้าแสดงแล้วก็เริ่มต้นที่จะต้องกล้าลง YouTube ให้ได้ก่อนเพราะนี่ก็เจอปัญหานี้เหมือนกันนะคนมาถามเยอะมากแล้วเราก็จะบอกว่าก็เริ่มทำสิมันคลิปมันไม่จำเป็นที่จะต้องดีมากนี่ก็เริ่มต้นเหมือนทัชเหมือนกันตอนที่จะให้ปุ้ยอ่ะเขาเริ่มทำ YouTube เขาก็ไม่เชื่อมั่นในตัวเองทีนี้เราก็บอกเขาทุกวันว่าอันนี้มันจะเป็นสิ่งต่อไปนะเหมือนที่ทัชแนะนำว่าถ้าเราไม่เริ่มทำถ้าเราไม่ตั้งใจทำกับมันหรือว่าใส่ใจกับมันให้มันในระยะยาวอะไรที่เราตั้งใจทำมากๆสุดท้ายแล้วสักวันหนึ่งเราก็อาจจะได้รับผลจากมันจริงๆในช่องของทัชจะมีคอนเทนต์กับแฟนอยู่ตลอดเคยมีแบบว่าปัญหาอะไรบ้างไหมในการทำงานกับแฟนเรามีอยู่แล้วเยอะมีเยอะใครเป็นคนนำดีกว่าอันนี้ใครเป็นคนหาเรื่องอะนะไม่ใครเป็นคนมันนี่ใหญ่ขึ้นไม่เลยส่วนใหญ่เรื่องที่ทะเลาะ 90% เลยดีกว่านะเรื่องงานเห็นอย่างนี้แต่อีกคนคิดว่าอย่างนี้ดีบ้างเริ่มแบบทะเลาะนิดหน่อยมีปากเสียงกันหน่อยเพราะว่าคิดคนแบบไงซึ่งตอนอยู่หน้างานอะเราก็จะมั่นใจในตัวของเราเขาก็จะมั่นใจในตัวเขาก็จะเถียงกันไปอย่างนั้นมาบางทีเถียงกันเสร็จอาลามาต่อที่บ้านทำไมตอนนั้นมึงไม่เชื่อกูมึงไม่เชื่อกูแล้วก็ถามกับทำไมไม่เชื่อกูบ้างสุดท้ายก็ต้องโอเคกูเชื่อมึงแล้วจัดการกับมันยังไงก็คือเรายอมอย่างนี้เหรอก็ยังไงคุยเหตุผลก่อนอ่ะเหตุผลก่อนว่าทำไมเราคิดงี้ถ้าคิดงี้มันอาจจะเป็นอย่างนี้นะเขาจะบอกเหตุผลมาว่าแต่เขาคิดว่ามันเป็นอย่างนี้พอมันทำอย่างนี้มันจะเป็นอย่างนี้เราก็ลองฟังถ้าเกิดบางทีมันก็จริงว่ะสุดท้ายหมดก็คือทำเหมือนเดิมหมดอ่ะมันก็ต้องทำอยู่ดีเพราะความคิดมันเป็นเหมือนครีเอทีฟหัวเราอ่ะมันออกมาแล้วไงเป็นไอเดียละใครจะถูกอยู่เสมอมันจะต้องมีคนนึงที่ฟันธงว่าความคิดของเขาดีกว่าตอบแบบตรงๆเลยอของกูดิ ของกูบ่เนี่ยอันนี้อาการไม่กลัวเมียเลยนะโอ้โหกลัวไหนไม่เคยกลัวโอเคโอ้โหบอกเลยนะตั้งแต่คบมา14ปีไม่มีคำว่ากลัวกลัวมีอะไรไม่มีจากอาการนี้มึงดูกลัวมากอะตอนเนี้ย ส่วนใหญ่กูจะถูกเพราะว่าพอทะเลาะไปเรื่อยๆพอมันเริ่มเย็นลงกูจะอธิบายเหตุผลให้ฟังกูจะบอกว่าจริงๆอะมันเพราะมันอาจจะเกิดอย่างนี้ขึ้นได้อาจจะซวยตรงนี้หรืออันเนี้ยมันอาจจะทำให้แบบอันนี้พังหรือมันไปต่อไม่ได้คิดมันอาจจะเละก็ได้นะมันมีความเป็นไปได้ก็สุดท้ายคือเขาก็จะฟังเพราะส่วนใหญ่คือเหตุผลกูมันเยอะมีคลิปไหนที่รู้สึกว่าเราเคยเจอปัญหาแล้วต้องแก้หน้างานไหมเจอกับทุกคลิปตั้งแต่ทำมาเนี่ยคือบอกเลยว่าขนาดเตรียมการไว้พร้อมนะแต่ก็ยังมีพลาดบ้างส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่องลืมแต่พอมันเป็นเรื่องสำคัญไงจุดเนี้ยลืมอันนึงคือมั่งพังหมดมีอันนึงกูไปคลิปที่แบบว่ากูไปทดสอบความแรงของรถสิบล้อว่ากูอยู่ข้างหลังอะรถเบรกกูมีความเร็วที่ไหนเนี่ยกูจะเป็นยังไงทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยจ้างรถมาเช่าทุกอย่างเสียหลายหมื่นลืมอย่างเดียวลืมชาร์จแบตไฟที่จะติดในรถจริงไอ้เหี้ยเราแบบพังเลยมันมืดมากแล้วมันถ่ายจนแบบมันเย็นอ่ะพอกว่าจะเซตอะไรเสร็จมันก็บ่าย3บ่าย4แล้วมันก็เริ่มมืดตอนนั้นช่วงนั้นมืดเร็วมืดชิบหายมืดมากสรุปถ่ายมาเหี้ยหน้ากูอยู่ไหนก็ยังไม่เห็นเลยแบบกูคิดโอ้ยเหี้ยมันจะเป็นละหน้ากูล่ะไม่มีไม่มีมืด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 ตื่นเลยต้องทำยังไงสุดท้ายก็เอาโทรศัพท์อ่ะฉายไฟไว้พยายามหาไฟเท่าที่หาได้โกโปรเงี้ยแบตหมดก็ไม่ได้เอาแบตสำรองมาอีกโกโปรบางจุดถ่ายอยู่มั่งหายไปละเจอบ่อยก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
จริงๆอยากถามว่าทัชชี่ในช่วงเวลาที่แบบรีแลกซ์หรือผ่อนคลายทำอะไรบ้างไม่เอาดีๆดิไอ้สัสเอาสมมุติก็ผ่อนคลายสุดแล้วนะเนี่ยโอ้ยยังไม่ได้พูดอะไรเลยมึงคิดไปไหนเนี่ยมึงทำท่าไอ้สัสไม่กูซักผ้าไอ้ขี้เนี่ยขี้โอ้มึงกล้าคิดลึกไอ้เฮียทุกคนที่มารายการกูยังไม่มีใครทำอะไรแบบนี้เลยนะจริงป่ะเนี่ยจริงกูจะโดนแบนไหมไม่โดนกูจะเอาออกอากาศแน่ๆมึงโดนแน่ในช่วงเวลารีแลกซ์มักทำอะไรทัชชี่กับแฟนหรือว่าคนเดียวมึงจะทำกับแฟนก็ได้หรือมึงจะคนเดียวก็ได้ปกติกูจะเล่นเกมนั่นคือสิ่งที่กูรู้สึกว่ากูรีแลกซ์ได้สุดละคือกูจะเล่นเกมเติมเงินทำเงินในเกมกี่ล้านแล้วมึงอะตอนนี้เกือบ2ล้านละเกมที่เล่นอยู่นะอันนี้แค่เกมเดียวใช่ๆๆจะมีในช่วงนึงที่เราแคสเกมกันด้วยที่แบบว่ามันเป็นในช่วงโควิดแล้วมันไม่มีงานที่เราจะสามารถที่ออกไปได้เราก็เลยคิดกันว่าเฮ้ยแคสเกมได้เงินแน่นอน Facebook จ่ายตังค์แน่นอนใช่แล้วเราไงล่ะไอ้เหี้ยโดนเมียด่าดิติดเกมอ่ะเหี้ยเล่นๆอยู่เฮ้ยอัดอยู่ได้ยินเสียงเมียมึงตะโกนอ่ะเบาๆหน่อยแหกปากมันนะมึงไม่ชี้ๆจนต้องทำห้องปิดเสียงอ่ะเอาเหรอเพราะวันนั้นเลยใช่เพราะว่าเรื่องนั้นใช่ต้องจ่ายเงินเพื่อปิดเสียงทั้งห้องแล้วก็เราจะได้แคสเกมไปด้วยเพราะไม่แต่เอาจริงๆนะในตอนนั้นเราคิดว่าจะได้เงินนะท่านใช่ใช่ใช่คือเราวางแผนกันดีนะคิดเป็นธุรกิจเลยใช่เพราะว่าตอนนั้นอะแคสเตอร์สตรีมเมอร์กำลังมาใช่ธุรกิจนี้กำลังมาใช่เราก็ไปแบบเช็คเรียบร้อยมันได้เงินจริงๆใช่แล้วเราก็เอาสตรีมมิ่งแบบปูออกมาเลยนะว่ามีเกมอะไรบ้างที่เราสามารถเล่นได้แล้วรู้สึกว่ามันสามารถหาเงินได้แล้วมันกลายเป็นว่าเชี่ยการเปิดช่อง YouTube ช่องใหม่มันเป็นอะไรที่มันเหนื่อยเหมือนกันนะเว้ยยากก็นั่นแหละก็จะมีเสียงทัชชี่ที่เป็นเอกลักษณ์แต่กูเห็นได้ชัดเลยว่า มึงลดน้ำหนักใช่ไหมเออใช่ช่วงนี้ลดลงมากี่โลลดลงมา16โลโหแล้ว16โลที่ลดเนี่ยคือใช้เวลาไม่ถึงปีสิบโลแรกลดใน6เดือนแล้วเราอยู่ดีๆลดเพราะอะไรกูจะทำสินค้ากูขายอ๋อไอ้สัตว์กูจะขายเลยนะแต่ยังผลิตไม่เสร็จขายได้ค่ะดิยังผลิตไม่เสร็จเพราะว่ารอติดตามดูชื่อแบรนด์เลยโอป้าแอนอาจูม่าตอนนี้ลดน้ำหนักแล้วกำลังจะขายสินค้าแล้วตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างเพราะเชื่อว่ามีหลายๆคนที่ไม่กล้าเริ่มต้นอะไรเพราะไม่ชอบในสิ่งที่ตัวเองมีหมายถึงมีปมสักอย่างในตัวเองถูกไหมเลยไม่กล้าทำอาจจะไม่ได้มีปมก็ได้แต่อาจจะแค่ไม่ชอบไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจอย่างเช่นตอนที่เราโดนล้อเรื่องเสียง อยากจะบอกว่าให้มองว่ามันเป็นสิ่งดีอ่ะเหมือนที่กวินพูดอ่ะมันคือยูนิคเว้ยคือมึงพิเศษอ่ะมึงเอกลักษณ์ที่แบบว่าพูดปุ๊บรู้เลยมันคือเราอ่ะมันก็คือสิ่งหนึ่งที่แบบทำให้แบบรู้ว่าเป็นเราเอาจริงใครมันเป็นคนกำหนดในโลกนี้วะว่าไอเนี่ยไอเสียงแหบเนี่ยคือปมด้อยไอมีปลาเนี่ยคือมึงแปลกมึงปมด้อยมันไม่มีใครกำหนดนี่คือกูมีคือกูพิเศษกูเป็นคนพิเศษพวกมึงอ่ะมีไหมมึงอยากมีไงก็เลยมาล้อกูชอบกินผงชูรสเยอะไงเสียงมึงก็เลยเป็นอย่างเงี้ยเกี่ยวหรอวะไม่เกี่ยวนั่นแหละให้มองว่ามันพิเศษเว้ยพอเรามองอย่างนั้นปุ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยอ้าวคนในโลกมีกี่คนอ่ะมันมีกี่สิบกี่ร้อยกี่พันล้านมันก็ต้องมีคนอื่นที่แบบเป็นคล้ายๆกันอย่างเสียงแหบอย่างกูเนี่ยพี่มดดำก็เสียงแหบใช่ไหมเขายังเป็นพิธีกรดังมาถึงทุกวันนี้แบบโคตรดังใครไม่รู้จักเขาบ้างอ่ะแต่มันต้องอยู่ที่เราก่อนอ่ะถ้าเรามองเป็นข้อดีอ่ะเชื่อดิเดี๋ยวคนอื่นก็จะมองเป็นข้อดีตามพระพุทธชีขอฝากผลงานหน่อยครับช่วงนี้ผลงานใช่ไหมก็เดี๋ยวจะมีเพลงแรปร้องกับกวินไงเพลงชื่อว่าอะไรนะไอ้เออชื่อเพลงยังไงเลยวะเอาเพลงมึงก็ต้องรู้ดิทัศกูยังไม่มีชื่อเพลงเลยกูยังแต่งเนื้อไม่เสร็จให้อุบไว้ก่อนแล้วกันก็มีเพลงนะครับแล้วก็มีช่องยูทูบเบอร์นี่แหละยูทูบโอบานาชิกับช่องอาจิมานามิก็คือทำด้วยกันนั่นแหละแล้วก็มี TikTok โอบานาชิอินสตาแกรมโอบานาชิเฟซบุ๊กโอบานาชิช้อปปี้โอป้ายไหนจะมามีหม้อมีหม้อคือแบรนด์สินค้ากูมึงทำสุกี้เหรอไม่ใช่เฮ้ยมึงไม่อุดหนุนกูแกนี่ไงไม่อุดหนุนกูกูอัจจุมามีหม้อเว้ยมันก็เหมือนสุกี้วะไม่ใช่มันเป็นบราวนี่หม้อร้อนแล้วผสมใส่น้ำมันก็ต้มเสร็จออกมาเป็นบราวนี่สดๆเลยเฮ้ยเฟี้ยวขายดีไหมขายดีหมดแบบโกดังหมดอะมา3รอบแล้วนี่คือเซตที่4เฮ้ยขายดีแบบวันนึงออเดอร์3 400อ่ะแพ็คไม่ทันยินดีด้วยขอบคุณครับอย่าลืมไปติดตามโอปาทาชิกันนะครับแล้วก็น้ำหนึ่งด้วยนะครับกับช่องอัจจุมานามิอัจจุมานามินะครับแล้วก็ช่องของโอปาทาชิของเขาเองด้วยนะครับ
วันนี้ขอบคุณอัปทาชิมากๆที่มารายการ The Real Gavin Deep Podcast ยินดีครับ